0-0ที่ประเทศกาตาร์สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่26ธันวาคม2562ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นะครับคริสต์มาสฮ่องกงปล่อยเมื่อการประท้วงยังคงต่อเนื่องรุนแรงโป๊ปฟรานซิสทรงให้โอวาทเนื่องในวันคริสต์มาสนะครับขอให้เกิดสันติภาพทั่วโลกและอิหร่านสั่งตัดอินเทอร์เน็ตในหลายพื้นที่ก่อนการเดินขบวนครั้งใหญ่รวมทั้งเรื่องที่ไต้ฝุ่นพันฝนถล่มฟิลิปปินส์สร้างความเดือดร้อนอย่างหนักนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับเรามีรายงานเกี่ยวกับการไต่สวนทางการเงินของประธานาธิบดีทรัมป์ในปีหน้าข่าวธุรกิจรวมทั้งเรื่องของนักข่าวที่ลาออกกลางอากาศนะครับหลังถูกล็อตโต้ในสเปนส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานทางด้านเทคโนโลยีนะครับหุ่นยนต์เขียนบัตรอวยพรด้วยลายมือมนุษย์จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับทางการอิหร่านสั่งตัดการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตกับเว็บไซต์ต่างประเทศในหลายพื้นที่นะครับขณะที่มีการคาดหมายว่าจะเกิดการเดินขบวนครั้งใหญ่ในวันพรุ่งนี้สื่อของทางการอิหร่าน ILNA รายงานอ้างแหล่งข่าวในกระทรวงเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคมซึ่งระบุว่าการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตครั้งนี้จะครอบคลุมจังหวัดอัลบอสเคอร์เดสถานและซานจานในแถบภาคกลางและภาคตะวันตกของอิหร่านรวมทั้งจังหวัดฟาสทางภาคเหนือนะครับและอาจส่งผลกระทบต่อจังหวัดอื่นๆในแถบใกล้เคียงด้วยมาตรการควบคุมอินเทอร์เน็ตของรัฐบาลอิหร่านเกิดขึ้นหลังจากมีการโพสต์เรื่องราวและรูปภาพการเสียชีวิตของผู้ประท้วงระหว่างการเดินขบวนต่อต้านมาตรการขึ้นราคาน้ำมันของรัฐบาลอิหร่านเมื่อเดือนพฤศจิกายนในสื่อสังคมออนไลน์ของอิหร่านนะครับและมีการเรียกร้องให้เกิดการเดินขบวนครั้งใหญ่ในวันที่26ธันวาคมนี้องค์กรนิรโทษกรรมสากลรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย304คนในการประท้วงเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะครับและมีการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศในช่วงที่เกิดการประท้วงดังกล่าวการประท้วงในอิหร่านเริ่มขึ้นเมื่อวันที่15พฤศจิกายนนะครับหลังจากรัฐบาลอิหร่านประกาศขึ้นราคาน้ำมันราว 300% โดยลุกลามไปเป็นความรุนแรงในกว่า100เมืองประชาชนหนุ่มสาวและชนชั้นแรงงานจำนวนมากออกมาเดินขบวนเพื่อเรียกร้องให้บรรดาผู้นำประเทศลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบสื่อของทางการอิหร่านไม่ได้เปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการปราบปรามผู้ประท้วงในครั้งนี้นะครับแต่องค์กรที่ติดตามสถานการณ์ในอิหร่านเชื่อว่าเป็นการนองเลือดครั้งใหญ่ที่สุดในอิหร่านนับตั้งแต่การปฏิวัติอิสลามเมื่อปีค.ศ. 1979บรรดาผู้นำทางศาสนาของอิหร่านกล่าวหาว่าฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลที่ลี้ภัยอยู่ในสหรัฐอิสราเอลและซาอุดิอาระเบียคือผู้อยู่เบื้องหลังการประท้วงในครั้งนี้นะครับส่วนที่ฮ่องกงครับการประท้วงยังคงรุนแรงในวันพุธนะครับซึ่งเป็นวันที่หลายประเทศฉลองเทศกาลคริสต์มาสตำรวจใช้แก๊สน้ำตาและสเปรย์พริกไทยสลายกลุ่มผู้ประท้วงและจับกลุ่มผู้ประท้วงบางส่วนในการเผชิญหน้าเป็นวันที่2นะครับการปะทะกันครั้งล่าสุดเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงแคร์รีแลม
กล่าวประณามผู้ประท้วงว่าก่อความวุ่นวายและเห็นแก่ตัวที่ทำให้ไม่มีงานฉลองคริสต์มาสในฮ่องกงปีนี้นะครับการประทะกันเกิดขึ้นเมื่อผู้ประท้วงจัดการชุมนุมในย่านการค้าและห้างสรรพสินค้าหลายแห่งทั่วฮ่องกงในวันคริสต์มาสขณะที่ตำรวจได้พยายามสกัดกลุ่มผู้ชุมนุมจำนวนมากที่สวมชุดสีดำล้วนนะครับเมื่อวานนี้ตำรวจได้ยิงแก๊สน้ำตาหลายนัดในย่านจิมซาจุ่ยซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเพื่อสลายผู้ประท้วงรวมถึงด้านหน้าของโรงแรมเพนนินซูล่าเจ้าหน้าที่กล่าวในแถลงการเมื่อคืนนี้นะครับว่าผู้ประท้วงโยนระเบิดเพลิงใส่สถานีตำรวจจิมซาจุยและเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงบริเวณดังกล่าวด้วยนะครับการประท้วงในฮ่องกงเริ่มต้นเมื่อกลางปีนี้นะครับเริ่มต้นจากความไม่พอใจร่างกฎหมายส่งตัวผู้ต้องหาข้ามแดนซึ่งถูกมองว่าจีนกำลังแทรกแซงการปกครองในฮ่องกงก่อนที่จะบานปลายกลายเป็นการเคลื่อนไหวต่อต้านจีนแผ่นดินใหญ่และเรียกร้องประชาธิปไตยของชาวฮ่องกงนั่นเองนะครับและพระสันตะปาปาฟรานซิสนะครับประมุขศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกประทานพระโอวาทต่อศาสนิกชนเนื่องในวันคริสต์มาสที่วิหารเซนต์ปีเตอร์สนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่กระทำเป็นกิจวัตรทุกปีโดยตรัสว่าพระองค์ขอให้ทุกส่วนของโลกที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจการเมืองและสิ่งแวดล้อมอยู่ในขณะนี้พบทางสว่างจากแสงของพระคริสต์พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงกล่าวถึงเด็กจำนวนมากที่ประสบภัยสงครามและความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะครับทั้งซีเรียเลบานอนและอิรักรวมทั้งในแอฟริกาที่ซึ่งประชาชนจำนวนมากต้องลี้ภัยจากภูมิลำเนาของตนพระสันตะปาปาทรงส่งความหวังดีถึงประชาชนในแถบซูดานใต้และขอให้สันติภาพกลับคืนสู่พื้นที่ดังกล่าวโดยเร็วนะครับรวมทั้งในเวเนซุเอลาที่เกิดความรุนแรงจากความขัดแย้งทางการเมืองด้วยพระสันตะปาปาฟรานซิสจะประทานพระโอวาทต่อประชาชนอีกครั้งในวันพระศุกร์และวันอาทิตย์นี้ที่จตุรัสเซนต์ปีเตอร์สในนครวาติกันนะครับกลับมาที่สหรัฐนะครับปีหน้าศาลสูงสุดของสหรัฐจะไต่สวนและมีคำวินิจฉัยในคดีฟ้องร้องหลายคดีที่เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งขณะนี้พรรคเดโมแครตและอัยการของรัฐนิวยอร์กเรียกร้องให้มีการเปิดเผยโดยเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนข้อกล่าวหาเรื่องคอร์รัปชันและการก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐโดยต่างชาตินะครับผู้สื่อข่าวแพซซี่วิดาสุวาราของ VOAมีรายงานจากทำเนียบขาวนะครับและคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำมาเสนอครับในปี2562นี้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐและอัยการของรัฐนิวยอร์กออกหมายเรียกข้อมูลทางการเงินของประธานาธิบดีทรัมป์หลายเรื่องด้วยกันแต่นักกฎหมายของทำเนียบขาวปฏิเสธไม่ให้ความร่วมมือดังนั้นกรณีดังกล่าวจึงต้องขึ้นไปถึงศาลสูงสุดหรือศาลฎีกาของสหรัฐเพื่อการวินิจฉัยในขั้นท้ายสุดนะครับและคาดว่าจะมีการเริ่มไต่สวนเรื่องนี้ในเดือนมีนาคมปีหน้าครับเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจารย์ทอดเบลต์ผู้สอนวิชาการเมืองการปกครองที่มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันอธิบายว่าสภาคองเกรสและอัยการของรัฐนิวยอร์กต้องการข้อมูลทางการเงินเหล่านี้โดยเป็นส่วนหนึ่งของภาพรวมเกี่ยวกับการทำงานและการจัดการเรื่องการเงินของผู้นำสหรัฐครับWhat it really means is trying to find out where Trump's money is, how much he's really worth, to learn a little bit more about the bankruptcies, how he does business. อาจารย์ทอดเบลอธิบายว่าสิ่งที่ผู้ออกหมายเรียกต้องการทราบนั้นก็คือประธานาธิบดีทรัมป์นำเงินไปเก็บไว้ที่ไหนมีจำนวนมากน้อยเท่าไรได้ทำธุรกิจอย่างไรรวมทั้งมีความซื่อสัตย์และเปิดเผยเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมากับประชาชนอเมริกันหรือไม่พรรคเดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐต้องการให้ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยเรื่องการเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลมานานแล้วเพื่อตรวจสอบว่าผู้นำสหรัฐนั้นมีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ในการทำธุรกิจกับต่างชาติโกงภาษีหรือได้ประโยชน์ส่วนตัวจากการผลักดันกฎหมายปฏิรูประบบภาษีของสหรัฐเมื่อปี2560หรือไม่ครับตัวอย่างหนึ่งของเรื่องนี้ก็คือคดีฟ้องร้องเกี่ยวกับโรงแรมทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลโฮเทลในกรุงวอชิงตันซึ่งพรรคฝ่ายค้านคือพรรคเดโมแครตของสหรัฐชี้ว่าเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและประธานาธิบดีทรัมป์นั้นละเมิดรัฐธรรมนูญที่ห้ามเรื่องการรับค่าตอบแทนหรือรายได้จากต่างชาติ So the president knows they did it. So that raises the exact concern that the
framers, the original authors of the Constitution. คุณโรเบิร์ตไวส์แมนนักวิเคราะห์จากกลุ่มสาธารณประโยชน์ชื่อ Public Citizen ชี้ว่ารัฐบาลของซาอุดิอาระเบียได้จัดงานเลี้ยงใหญ่ที่โรงแรมแห่งนี้ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ก็ทราบดีและคำถามตอนนี้ก็คือรัฐบาลต่างชาติกำลังพยายามเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจต่อประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งอาจจะมีผลต่อการตัดสินใจและการกำหนดนโยบายของผู้นำสหรัฐหรือไม่ครับเมื่อเริ่มเข้ารับตำแหน่งนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ได้ฝ่าฝืนธรรมเนียมปฏิบัติของผู้นำสหรัฐคนก่อนๆโดยไม่ยอมวางมือจากธุรกิจต่างๆที่มีอยู่แต่ก็ปฏิเสธว่าตนนั้นไม่ได้ใช้ตำแหน่งผู้นำฝ่ายบริหารหรือประธานาธิบดีเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวแต่อย่างใดพร้อมทั้งยืนยันว่าตนนั้นมีโรงแรมอยู่หลายแห่งและผู้คนให้ความนิยมเพราะว่าโรงแรมเหล่านั้นมีชื่อเสียงดีเยี่ยมครับ I have a lot of hotels all over the place and people use them because they're the bestเมื่อเดือนกันยายนรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ถูกตำหนิโจมตีจากการเข้าพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งของประธานาธิบดีทรัมป์ระหว่างการเดินทางเยือนประเทศไอร์แลนด์และในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ก็ต้องเลิกล้มความตั้งใจหลังจากถูกวิพากษ์โจมตีอย่างหนักเช่นกันจากการประกาศความตั้งใจว่าตนจะใช้กอล์ฟรีสอร์ทในรัฐฟลอริดาเป็นสถานที่จัดประชุมผู้นำกลุ่ม G7 ในปีหน้าครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA Washington ขอบคุณครับคุณจำเริ่มครับนั่นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งคิดว่าจะเป็นประเด็นหนึ่งที่มีการพูดถึงอย่างมากในปีหน้าซึ่งเป็นปีเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกันนั่นเองครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับคราวนี้ไปที่ฟิลิปปินส์บ้างนะครับไต้ฝุ่นพันฝนพัดถล่มตอนกลางของฟิลิปปินส์ทำให้ประชาชนนับหมื่นคนไร้บ้านในชั่วข้ามคืนนะครับในช่วงวันคริสต์มาสตามรายงานของ AFP ไต้ฝุ่นพันฝนความรุนแรงระดับ2พัดเข้าสู่ตอนกลางของฟิลิปปินส์ตั้งแต่วันอังคาร1วันก่อนวันคริสต์มาสนะครับความเร็วลม120กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้เกิดฝนตกหนักและมีรายงานดินถล่มบ้านเรือนเสียหายจำนวนมากนะครับและเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่2แล้ว AFP รายงานด้วยว่ามีรายงานผู้สูญหายจากไต้ฝุ่นพันฝนอย่างน้อย6คนและประชาชนมากกว่า 16,000 คนต้องค้างคืนที่โรงเรียนและอาคารสำนักงานของรัฐบาลนะครับที่จัดตั้งเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยชั่วคราวขณะที่ชาวฟิลิปปินส์กว่า 20,000 คนติดค้างอยู่ตามท่าเรือหลายแห่งในวันคริสต์มาสเนื่องจากทางการนั้นหยุดให้บริการเรือข้ามฟากและสั่งยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับฟิลิปปินส์เผชิญกับพายุโซนร้อนและไต้ฝุ่นบ่อยครั้งนะครับแต่ในปีนี้ฤดูมรสุมเริ่มมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนแต่เหตุเลวร้ายที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในฟิลิปปินส์นั้นยังคงเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนนะครับซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 6,000 คนเมื่อปีค.ศ. 2013สำนักอุตุนิยมวิทยาของฟิลิปปินส์คาดนะครับว่าไต้ฝุ่นพันฝนจะเคลื่อนตัวออกจากฟิลิปปินส์สู่ทะเลจีนใต้หลังวันคริสต์มาสไปแล้วนะครับกลับและคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับและช่วงพิเศษเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ VOA ภาคภาษาไทยได้คัดเลือกและรวบรวมรายงานพิเศษของ VOA ไทยที่เคยนำเสนอไปแล้วในช่วงปีพ.ศ. 2562นี้มาให้ชมกันอีกครั้งนะครับเพื่อย้อนความทรงจำในช่วงปีที่ผ่านมาก่อนที่จะเข้าสู่ปีใหม่โดยเรื่องที่รวบรวมมานั้นมีทั้งหมด10เรื่องด้วยกันนะครับเช่นการเดินเท้าข้ามสหรัฐของพระสุทธรรมชีวิตผู้ลี้ภัยทางการเมืองในสหรัฐโรบินฮูดไทยที่ขึ้นศาลสูงสหรัฐและนักวิทยาศาสตร์ไทยที่เปิดบริษัทสตาร์ทอัพเทคโนโลยีปลูกถ่ายกระดูกที่นครนิวยอร์กนะครับตามดูได้ที่ Facebook VOA ไทย #BestOfVOAไทย2019ครับครับ
ก็เข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจกันเลยนะครับวันนี้ตลาดหุ้นในสหรัฐก็แน่นอนนะครับปิดทำการเพราะว่าเป็นวันคริสต์มาสวันที่25ธันวาคมอยู่ในสหรัฐนะครับแต่ว่าจะเปิดทำการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้26ธันวาคมแต่คุณจำเริญตันสมบุญวันนี้ทำงานหนักกว่าตลาดหุ้นนะครับมีรายงานข่าวธุรกิจมาเสนอครับเชิญครับครับนักช้อปอเมริกันจับจ่ายออนไลน์มากขึ้นกว่าไปซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกในปีนี้นะครับซึ่งก็เป็นช่วงที่การช้อปในช่วงเทศเป็นช่วงของฤดูเทศกาลช้อปปิ้งที่สั้นที่สุดในรอบ6ปีด้วยอย่างไรก็ตามก็ยังสามารถดันยอดช้อปออนไลน์พุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ได้ตามการเปิดเผยของ Mastercard ครับข้อมูลของ Mastercard ระบุว่ายอดขายของธุรกิจ e-commerce ปีนี้เพิ่มขึ้น 18.8% จากปีที่แล้วและยอดจับจ่ายในธุรกิจค้าปลีกโดยรวมที่ไม่รวมยอดขายยานยนต์นั้นเพิ่มขึ้นเพียง 3.4% เท่านั้นขณะที่ยอดขายในห้างสรรพสินค้าลดลง 1.8% แต่ยอดขายสินค้าบนเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ของห้างสรรพสินค้าเหล่านั้นกลับเพิ่มขึ้น 6.9%สะท้อนถึงพฤติกรรมการซื้อสินค้าช่วงเทศกาลปลายปีที่ผู้บริโภคเลือกช้อปออนไลน์และเดินทางไปรับสินค้าในห้างมากขึ้นครับอีกด้านหนึ่งนะครับโปเกมอนส่ง2เกมใหม่เอาใจแฟนๆโปเกมอนบนแพลตฟอร์ม Facebook รับเทศกาลคริสต์มาส2เกมที่ว่านี้ก็คือโปเกมอน Tower Battle และโปเกมอน Medallion Battle ครับCEO ของโปเกมอนบอกว่าการเปิดตัว2เกมใหม่บนแพลตฟอร์ม Facebook จะช่วยให้ผู้คนทั่วโลกเข้าถึงโปเกมอนในรูปแบบดิจิทัลและดึงฐานผู้เล่นเกมโปเกมอนแบบออนไลน์ใหม่ๆเข้ามาได้ครับเกมโปเกมอน Tower Battle เปิดให้ผู้ใช้ Facebook ทั่วโลกเล่นเกมนี้ได้และสามารถแข่งกับเพื่อนในสื่อสังคมออนไลน์โดยเกมนี้จะเหมือนกับเกมตัวต่อ Turtlesเพียงแต่ใช้เหล่ามอนสเตอร์เป็นตัวต่อแทนนะครับส่วนอีกเกมหนึ่งคือโปเกมอนเมดาเลียนแบทเทิลนั้นเปิดให้ผู้ใช้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเล่นได้แล้วโดยจะเป็นแนวการ์ดเกมดิจิตอลให้ผู้เล่นสามารถเก็บการ์ดต่อสู้แล้วก็อัปเกรดโปเกมอนที่มีอยู่ผู้ที่สนใจ2เกมนี้จะอยู่ในแพลตฟอร์ม Instant Games ของ Facebook หรือที่แท็บเกมมิ่งในแอปพลิเคชัน Facebook ครับและสื่อ CNBC ของสหรัฐรายงานนะครับโดยอ้างข้อมูลจากอดีตลูกสะใภ้ของวอร์เรนบัฟเฟตต์ที่เปิดเผยว่าประธานและ CEO ของบริษัทลงทุนเบิร์กชัยร์ฮัตเทเวย์ผู้นี้มีวิธีให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่แก่ญาติหรือลูกน้องโดยมีแฝงแนวคิดแบบกลยุทธ์เอาไว้ด้วยครับเพราะแทนที่วอร์เรนบัฟเฟตต์จะให้เป็นเงินสดอย่างเช่นให้เป็นเงินสด $10,000 นั้นคุณแมรี่บัฟเฟตต์อดีตลูกสะใภ้บอกว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์ใช้วิธีมอบหุ้นที่กลุ่มบริษัทของเขาถือครองอยู่อย่างเช่นหุ้นของบริษัทโคคาโคล่ามูลค่า $10,000ให้กับผู้โชคดีที่ได้รับนี้แทนครับแต่วอร์เรนบัฟเฟตต์ก็มักจะแนบข้อความนะครับอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับของขวัญปลายปีนี้ขายหุ้นแล้วก็เอาเงินสดไปใช้หรือถ้าต้องการจะเก็บหุ้นเอาไว้ต่อไปก็ทำได้อย่างไรก็ตามอดีตลูกสะใภ้ของวอร์เรนบัฟเฟตต์บอกว่าเธอนั้นไม่เคยขายหุ้นที่ได้รับเลยมิหนำซ้ำยังเดินหน้าซื้อหุ้นบริษัทนั้นๆเพิ่มอีกด้วยครับสุดท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของข่าวดีผู้สื่อข่าวหญิงของโทรทัศน์ในสเปนประกาศลาออกจากงานระหว่างการรายงานสดหลังการประกาศรางวัลลอตเตอรี่ยักษ์ในช่วงคริสต์มาสของสเปนครับผู้สื่อข่าวสาวที่โชคดีคนนี้ชื่อคุณนาตาเลียเอสคูเดโรเป็นผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์ RTVE ในสเปนเธอกรีดร้องด้วยความดีใจระหว่างการรายงานสดนะครับเรื่องการขณะที่มีการรายงานสดการประกาศผลรางวัลลอตเตอรี่เอลกอร์โดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพร้อมทั้งประกาศว่าเธอจะไม่กลับมาทำงานอีกแล้วหลังจากที่เธอนั้นอยู่ในรายชื่อผู้หนึ่งที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ของสเปนนะครับแต่การเฉลิมฉลองและความดีใจของนาตาเลียมีอยู่แค่ช่วงสั้นๆและเธอต้องเลิกราโดยไวเพราะว่าสุดท้ายแล้วผู้สื่อข่าวหญิงของสเปนรายนี้ได้รางวัลเพียง 5,000 ยูโรหรือประมาณ 167,000 บาทจากรางวัลใหญ่ทั้งหมด 2,240 ล้านยูโรหรือประมาณ 74,000 ล้านบาทไทยทั้งนี้เพราะว่าลอตเตอรี่ใหญ่นี้มีผู้ซื้อเป็นจำนวนมากรางวัลนั้นก็ต้องแบ่งสรรกันไปตามจำนวนผู้ที่ถูกครับคุณนาตาเลียเอสคูเดโรทวิต
ขอโทษในเรื่องท่าทีของเธอนะครับในการประกาศการตัดสินใจลาออกในระหว่างการรายงานสดนะครับโดยบอกว่าเธอนั้นต้องเผชิญกับช่วงเวลาอันยากลำบากจากเรื่องราวส่วนตัวของเธอแต่อย่างน้อยที่สุดผู้สื่อข่าวสาวรายนี้ก็ยังได้สัมผัสกับรางวัลใหญ่ในฝันครับแต่ฝันลำพีไม่เหมือนความจริงทิ้งเราให้ลงในผวังและถึงหน้าฝันนั้นอาจจะไม่เหมือนจริงเสมอไปจะมีก็แต่ความตั้งใจเท่านั้นนะครับที่จะช่วยให้เกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตันฝันสุขนั้นเกินพอสองเราอยู่ยาวทะนออยากเจอกันครั้งใดหลับตาครับขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณจำเริญเนี่ยถ่ายทอดเรื่องราวนี้ออกมาแบบอินมากเลยนะครับอ่านนี่แถมเพลงมาอีกเนี่ยผมคิดว่าเหมือนกับถ้าเปลี่ยนชื่อของคุณนาตาเลียเป็นชื่อคุณจำเริญเนี่ยก็จะแบบว่าค่อนข้างจะเข้ากับข่าวเหมือนกันนะฮะครับก็คุณฟังก็กำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับจากกรุงวอชิงตันเดี๋ยวอีกสักครู่ครับเข้าไปฟังกันเรื่องราวคราวนี้เป็นเรื่องจริงๆนะครับไม่ใช่เรื่องที่ออกมาประกาศเป็นฝันไปแค่นั้นนะครับเรื่องที่คนอเมริกันเนี่ยชอบถกเถียงเรื่องการเมืองกันในเวลาเจอกับครอบครัวในช่วงเทศกาลนั้นจะดีหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวติดตามครับครับในขณะที่คนอเมริกันกำลังเฉลิมฉลองคริสต์มาสและวันปีใหม่กับครอบครัวและเพื่อนฝูงนะครับคณะหาเสียงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เสนอคู่มือสำหรับผู้ที่สนับสนุนทรัมป์นะครับในการถกเถียงเรื่องการเมืองกับสมาชิกในครอบครัวที่มีแนวคิดต่างกันให้ได้รับชัยชนะนะครับโดยเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาคณะหาเสียงของทรัมป์ได้เปิดตัวเว็บไซต์ที่เสนอคำแนะนำต่างๆให้กับผู้สนับสนุนทรัมป์โดยบอกว่าอย่ากลัวที่จะคุยเรื่องการเมืองบนโต๊ะอาหารกับเพื่อนหรือครอบครัวที่มีความคิดต่างกันแม้ว่านักจิตวิทยาหลายคนแนะนำนะครับให้หลีกเลี่ยงการพูดถึงเรื่องการเมืองในช่วงที่ครอบครัวได้อยู่กันพร้อมหน้าก็ตามเว็บไซต์ดังกล่าวได้ใส่ข้อมูลความสำเร็จต่างๆของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจนโยบายในประเทศและต่างประเทศเพื่อเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าสู่การถกเถียงกับสมาชิกครอบครัวนอกจากฝั่งอนุรักษ์นิยมแล้วนะครับทางฝั่งเสรีนิยมและพรรคเดโมแครตก็มีเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลในการถกเถียงเรื่องการเมืองในลักษณะเดียวกันการวิจัยหลายชิ้นก่อนหน้านี้ชี้นะครับว่าการถกประเด็นการเมืองในช่วงที่สมาชิกครอบครัวกลับมาเจอกันในเทศกาลนั้นอาจทำให้เกิดบรรยากาศที่ตึงเครียดบนโต๊ะอาหารได้จริงและคนอเมริกันจำนวนมากรวมทั้งในหลายประเทศทั่วโลกต่างพยายามหลีกเลี่ยงเรื่องนี้เพื่อไม่ให้งานฉลองนั้นกล่อยเกินไปนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของการถกเถียงกับคนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าสมาชิกในครอบครัวแต่ถ้าเป็นเรื่องของการแข่งขันกับหุ่นยนต์ในเรื่องของการทำงานนั้นจะเป็นอย่างไรต้องรอฟังนะครับโดยในช่วงเทศกาลวันหยุดนี้นะครับปัจจุบันก็จะต้องมีการส่งการ์ดที่มีข้อความเขียนด้วยตัวบรรจงซึ่งอาจจะไม่ใช่ตัวหนังสือนะครับและก็อาจจะไม่ใช่ลายมือของผู้ส่งเสมอไปเพราะหลายคนหันไปใช้บริการใหม่โดยให้หุ่นยนต์นั้นจับปากกาเขียนจดหมายและบัตรอวยพรแทนคุณวรังคณาชมชื่นมีรายงานเรื่องนี้จากวอชิงตันโพสต์มาเสนอครับI can letter ถึงเธอเดียจอนเขียนในแฟลตที่อยู่เคยนอนจังหวัดอุดรประเทศไทยแลนด์ค่ะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าการเขียนจดหมายหรือข้อความด้วยลายมือเป็นสิ่งที่คนเราใช้ส่งข่าวสารและแสดงออกถึงความรู้สึกลึกๆในใจมาเป็นเวลานานหลายร้อยปีลายมือยังเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลที่ตัวพิมพ์ในยุคดิจิตอลไม่สามารถทดแทนได้แต่ปัจจุบันค่ะมีผู้บริโภคมากขึ้นเรื่อยๆได้หันไปใช้บริการจ้างหุ่นยนต์เขียนจดหมายและการ์ดอวยพรเรียนแบบลายมือของมนุษย์แทนหนังสือพิมพ์ The Washington Post รายงานว่าหุ่นยนต์เหล่านี้สามารถทำให้ตัวหนังสือหรือลายมือออกมาสมจริงมีการใช้เทคนิคทำให้เกิดรอยเปื้อนรอยน้ำหมึกหยดหรือตั้งโปรแกรมให้หุ่นยนต์เว้นช่องไฟลงน้ำหนักมือไม่สม่ำเสมอเพื่อให้เหมือนกับลายมือของคนมากที่สุด
Handwritten เป็นบริษัทแห่งหนึ่งในรัฐอาริโซนาที่ใช้หุ่นยนต์80ตัวบรรจงนั่งเขียนจดหมายการ์ดขอบคุณและบัตรอวยพรด้วยปากกาสีน้ำเงินเดือนละกว่า 100,000 ชิ้นในช่วง5ปีตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฐานลูกค้าของ Handwritten ได้ขยายกว้างมากขึ้นครอบคลุมตั้งแต่กลุ่มเผยแพร่ศาสนาที่ส่งการ์ดให้นักโทษในเรือนจำลูกหลานที่ส่งจดหมายให้พ่อแม่ไปจนถึงร้านค้าแบรนด์หรูบริษัทผลิตรถยนต์และองค์กรไม่หวังผลกำไรที่ยอมจ่าย3ดอลลาร์หรือประมาณเกือบ100บาทสำหรับการ์ด1ใบที่เขียนโดยลายมือของหุ่นยนต์ Handwritten คาดว่ารายได้ของบริษัทในปีนี้จะโตขึ้น3เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน Handwritten ยังมีแบบตัวอักษรให้เลือกประมาณ20แบบลูกค้ายังสามารถให้บริษัทสร้างฟอนต์จากลายมือจริงๆของตัวเองในสนนราคา 1,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 30,000 บาทส่วนผู้ที่ต้องการเพิ่มลายเซ็นต้องจ่ายอีก150ดอลลาร์ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่มักจะเป็นนักการเมืองหรือผู้บริหารบริษัทหุ่นยนต์เหล่านี้นะคะจะใช้เวลาในการเขียนการ์ดใบละประมาณ 4-5 นาทีซึ่งเดวิดวักส์เจ้าของบริษัทมองว่ายังช้าเกินไปแต่ข้อดีของหุ่นยนต์คือสามารถทำงานได้24ชั่วโมงโดยไม่ต้องหยุดพักเครื่องจักรเหล่านี้จะส่งเมสเซจไปหาพนักงานที่เป็นมนุษย์เพื่อแจ้งว่ากระดาษหรือปากกาหมดนอกจาก Handwritten แล้วค่ะยังมีบริษัทอื่นๆในอเมริกาเช่น Felt ในรัฐโคโลราโดที่ให้ลูกค้าใช้นิ้วมือหรือปากกาสไตลัสเขียนข้อความลงบนสมาร์ทโฟนก่อนที่จะส่งมาให้บริษัทหรือ Postable บริษัทในนิวยอร์กที่ให้ลูกค้าตั้งเวลาส่งการ์ดได้ล่วงหน้า1ปีนอกจากนี้ยังมีบริษัทอื่นๆที่จ้างคนจริงๆมานั่งเขียนการ์ดหรือจดหมายประมาณ 1,000 ฉบับต่อสัปดาห์นักวิจารณ์มองว่าการเอาท์ซอร์สหรือมอบงานเหล่านี้ให้หุ่นยนต์ทำให้การเขียนข้อความส่วนตัวของมนุษย์สูญเสียคุณค่าที่เคยมีและยังเป็นตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างของจริงแบบปลอมๆขึ้นมาอีกด้วยเอเลนแฮนเลอร์สปิตซ์อาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยเยลกล่าวว่าถึงแม้จะเป็นแผนการธุรกิจที่ชาญฉลาดแต่การให้หุ่นยนต์เขียนข้อความทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกทรยศเพราะการเขียนด้วยลายมือของคนเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความพยายามและใช้เวลาแสดงออกถึงความสนิทสนมลึกซึ้งระหว่างผู้ให้และผู้รับอย่างไรก็ตามค่ะผู้ใช้บริการบางคนกลับบอกว่าพวกเขายินดีที่จะให้หุ่นยนต์เขียนการ์ดแทนเพราะพวกเขาไม่ชอบการนั่งเขียนบางก็บอกว่าลายมือของตัวเองดูไม่ได้นอกจากนั้นพวกเขายังมองว่าจะเขียนเองหรือให้เครื่องจักรเขียนก็ไม่ต่างกันเพราะสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าเจ้าของลายมือคือความคิดถึงและความตั้งใจที่ผู้ส่งมีให้ผู้รับนั่นเองค่ะดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตันครับช่วงเทศกาลนะครับเราก็เลยเปิดเพลงให้ฟังกันจู่ใจเลยช่วงนี้ครับนั่นก็คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washingtonเองให้ฟังกันใจเลยช่วงนี้ครับนั่นก็คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณจำเริญคุณวรางคณาค่ะสวัสดีครับดิฉันสังเกตว่าเทศกาลมีตลอดทั้งปีนะคุณทรงพจน์ มีมากบ้างน้อยบ้างใช่ไหมฮะวันนี้เนี่ยอาจจะมากหน่อยวันนี้เพราะว่ารู้สึกทุกคนเนี่ยรู้สึกอยู่ในอารมณ์ที่อารมณ์เทศกาลค่ะสดใสแช่มชื้นค่ะดูคุณจำเริญผมดำขึ้นนะเมื่อวานขาวโพลนทั้งตัวทั้งปากวันนี้มีเวลาไปย้อมแล้วก็โกนหนวดด้วยครับแต่ว่าที่หายไปคือของขวัญเนี่ยเอาไปแจกหมดแล้วแจกหมดแล้วกำลังรอของขวัญแบบคุณนักข่าวสาวอยู่แล้วเธอยังได้ทำงานอยู่ที่เดิมไหมคะก็ได้ทำฮะเพราะว่าก็เปลี่ยนใจแล้วก็ขอโทษแล้วก็ประกาศลาออกไม่มีผลในทางกฎหมายนะก็ต้องยื่นใบลาออกเพียงแต่ว่าอาจจะเสียหน้าหรือว่า
เสียทรงไปหน่อยเท่านั้นเองก็คงต้องไปขอโทษกับหัวหน้ามากมายกำลังสงสัยว่าไม่มีผลทางกฎหมายแต่มีผลทางใจของผู้บังคับบัญชาเปล่าครับก็สงสัยเพลงที่คุณวรังคณานำมาเปิดเพลงอะไรนะคะจำชื่อไม่ได้แน่นะคะแต่จำได้ว่าเหมือนกับว่าจดหมายจากเมียเช่าหรือยังไงเนี่ยค่ะใช่ไหมคะเพลงแรกใช่ไหมเพลงแรกใช่น่าสนใจมากช่วงเปิดเพลงนี่คนเข้ามาดูใหญ่เลยแล้วไม่ใช่ข่าวประกอบเพลงช่วงนี้ก็ฟังเพลงกันเยอะแต่ถูกใจประชาชนนะคุณทรงพจน์เพราะฉะนั้นบอกนโยบายเปลี่ยนเป็นรายการเพลงประกอบข่าวเอ้าเราก็จัดแบบนั้นอยู่แล้วเราก็จัดเพลงไว้ก่อนนะครับข่าวนี่คือส่วนเสริมอยู่แล้วนะฮะขอบคุณค่ะที่ยอมรับความจริงไม่ใช่ถือว่าดีน่าสนใจแล้วเรื่องหุ่นยนต์เขียนบัตรอวยพรด้วยลายมือคนนี่น่าสนใจแล้วมีฟอนต์ที่เป็นลายมือเราด้วยใช่ไหมคุณวรังคะใช่ค่ะก็คือว่าถ้าอยากให้เป็นลายมือเราจริงๆแต่ให้หุ่นยนต์เขียนก็คือจ่ายเงินเพิ่มอีก 30,000 บาทค่ะเราจังเป็นมือนิ้วล็อกแม่งเปล่านั่งอยู่กับที่ไม่ต้องทำอะไรเลยสำหรับผู้บริหารที่ต้องเซ็นบัตรอวยพรเยอะๆเนี่ยเพราะว่าบางบริษัทเนี่ยผู้บริหารส่งการ์ดอวยพรนะคะในปลายปีนี้ถึง 8,000 ใบด้วยกันก็มีเหมือนกันที่มีลักษณะนั้นนะคะค่ะขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA วันนี้คุณทรงพจน์คุณจำเริญคุณวรางคณาและทีมงานนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ